สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฝนตรง Channel นะครับไปดูเลยกว่าครับ3คู่ที่น่าสนใจในคืนนี้จะมีเกมไหนกันบ้างไปติดตามกันเลยครับร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายในช่วงฟุตบอลโลกแอดเลยที่ UEFA X365 ครับเอาละครับเริ่มที่คู่แรกครับในเวลา4ทุ่มตรงวันนี้ครับญี่ปุ่นครับจะเจอทีมชาติโครเอเชียในรอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกครับสำหรับญี่ปุ่นนะครับในรอบแบ่งกลุ่มทำผลงานได้อย่างสุดตีนช็อกโลกเลยครับสามารถคว้าแชมป์กลุ่มมาได้แล้วก็มีเกมที่พวกเขาชนะทั้งเยอรมันแล้วก็ชนะทั้งสเปนอดีตทีมแชมป์โลกทั้ง2ทีมเลยนะครับนาทีนี้ครับก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นครับสามารถเจอใครก็ได้นะครับในโลกใบนี้พวกเขาไม่กลัวใครแล้วนะครับวันนี้นะครับนักเตะที่จะนำทัพก็จะเป็นทางไดจิคามาดะนะครับมาเอดะทานากะคูโบะนะครับสามารถลงเล่นกันได้ครบรวมไปถึงมิโตมะอีกคนหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ครับญี่ปุ่นจะเจอทีมชาติโครเอเชียซึ่งถือว่าในรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาก็ไม่แพ้กับใครเลยนะครับชนะไป1แล้วก็เสมอ2ก็ผู้เล่นชุดนี้ของโครเอเชียนะครับเต็มไปด้วยความเก่านะครับนำทัพโดยลูก้าโมดิชมาเตโอควาซิตมาเซโลโบรสวิตอีวานเปริซิตก็ยังอยู่กันครบนะครับคู่นี้นะครับดีกับดีมาเจอกันนะครับผมจึงมองว่า90นาทีไม่น่าจะรู้เรื่องนะครับดูทรงแล้วนะครับอาจจะต้องต่อเวลาพิเศษออกไปหรือไม่ก็อาจจะต้องดวลกันถึงจุดโทษเลยครับดังนั้นเกมนี้นับเฉพาะ90นาทีเชียร์ทีมอย่างญี่ปุ่นไปดีกว่าครับเชื่อญี่ปุ่นจะไม่แพ้โครเอเชียนะครับคู่นี้เชียร์ญี่ปุ่นไปได้เลยครับคู่ที่2ครับฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายครับในเวลาตี2นะครับก็เป็นเกมระหว่างทีมชาติบราซิลครับวันนี้จะเจอเกาหลีใต้สำหรับบราซิลครับวันนี้ข่าวดีพวกเขาก็จะได้เนมาร์กลับมาครับจะลงเล่นร่วมกับริชาร์ลิซันวินิซิอุสรวมไปถึงทางราฟินญาอีกคนนึงครับเกมด้านกลางครับอย่างพวกคาเซมิโร่กับลูคัสปาเกต้าก็จะกลับมาเล่นกันเหมือนเดิมเช่นเดียวกันครับเกมรับมาควินยอสกับเตียโกซินวาก็จะจับคู่กันเหมือนเดิมนะครับบราซิลนะครับก็ถือว่าในรอบแบ่งกลุ่มผลงานก็ชนะไป2แล้วก็แพ้ไป1เกมแพ้นะครับก็เป็นการแพ้กับแคเมรูนในเกมนัดสุดท้ายซึ่งพวกเขานะครับส่งตัวสำรองลงเล่นยกชุดเลยครับสภาพร่างกายของนักเตะชุดนี้ก็ถือว่าดีเลยครับเพราะได้พักมาในเกมที่เจอกับแคเมรูนนะครับวันนี้เจอกับเกาหลีใต้นะครับซึ่งถือว่าในรอบแบ่งกลุ่มก็ชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมนัดสุดท้ายนะครับก็ถือว่าพลิกนรกมานะครับสามารถเอาชนะทีมชาติโปรตุเกสไปได้แบบเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาใช้พลังงานในเกมนั้นไปเยอะแล้วก็เทคนิคโดยรวมของผู้เล่นเกาหลีชุดนี้หากเปรียบเทียบกับ11ตัวจริงของบราซิลก็ต้องบอกว่าห่างชั้นกันพอสมควรเลยครับแล้วก็ทางผู้เล่นชุดตัวจริงของบราซิลชุดนี้ได้พักมาด้วยในเกมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มความฟิตมีมากกว่าสดยิ่งกว่านะครับก็เชื่อว่าเกมนี้บราซิลจะชนะเกาหลีใต้และจะยิงเกินกว่า2ประตูขึ้นไปครับคู่นี้เชียร์บราซิลไปได้เลยครับปิดท้ายในวันนี้นะครับคู่ที่หยิบยกมาคุยกันครับก็เป็นเกมโรมาเนียลีก้าวันในช่วงเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับก็เป็นทีมระหว่างเซอัวบูคาเรสต์ครับทีมอันดับที่5ของตารางครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมอย่างมิโอเวนี่ครับทีมบวยของตารางครับสำหรับทางทีมอย่างเซอัวครับผลงานช่วงหลังก็ถือว่าดีใช้ได้เลยทีเดียวครับ4เกมหลังสุดชนะคู่แข่งไป3แล้วก็เสมอ1ไม่แพ้กับใครนะครับวันนี้ต้องการ3แต้มนะครับเพื่อที่จะกลับไปลุ้นโควต้าในการไปฟุตบอลยุโรปอีกครั้งนึงครับพวกเขาเน้นแน่นอนครับในการเล่นในบ้านวันนี้ครับเจอทีมอย่างมิโอเวนี่ผลงานช่วงหลังก็ถือไม่ค่อยดีครับยังเอาแน่เอานอนไม่ได้5เกมที่ผ่านมาชนะคู่แข่งไป2นัดแล้วก็แพ้ไป3นัดนะครับดังนั้นเกมนี้ครับเลือกเชียร์ทีมเจ้าบ้านอย่างเซอัวไปได้เลยครับเล่นในบ้านเกมนี้เชื่อพวกเขาจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากแล้วครับเอาละครับ3ทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้ครับก็ให้เลือกเชียร์ทีมชาติญี่ปุ่นให้เลือกเชียร์ทีมชาติบราซิลและให้เชียร์ทีมอย่างสเตอัวบูคาเรสต์ครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับฝนตุงแชนแนลในทุกๆช่องทางนะครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ